รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแนวทางในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 1. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้แก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจังโดยยึดหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เบาะแสและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดสนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองในการคิดทำแก้ไขปัญหาของชุมชนเมือง 2. ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและการจัดการคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ประกอบไปด้วยโครงการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์การจัดสรรภาษีเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบธนาคารการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ระบบงานแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้และให้ความร่วมมือชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย